ี้เรามาอยู่ที่วัดท่าอิฐแล้วนะครับนี่ต้องเรียกว่าชาวมานครับโปโปโอ้ยไม่ขีดใส่กล้องเต็มเลยลงไปเลยนะคะที่มองเห็นช้างนะคะแล้วหลวงพ่อเพชรล่ะครับหลวงพ่อเพชรอยู่ในโบสถ์แบบนี้นะคะโบสถ์ไม้ค่ะแล้วก็หลวงพ่อขาวนี่เป็นพระที่เป็นพระสงฆ์ไม่ค่ะพระพุทธรูปหลวงพ่อขาวมาต้องไปเพราะเป็นนี่ครับตามอาจารย์ไปนี่ครับหลวงพ่อขาวอยู่ด้านหลังนะครับเดินมาด้านหลังกุฏิหลวงพ่อหอมครับแล้วก็เอารูปสวยพ่อด้วยรูปสวยรูปนะครับรูปถ่ายด้วยนะครับแล้วก็จะเตรียมถ่ายที่ทำที่รูปเรื่องสวัสดีครับอาจารย์มีประวัติไหมครับหลวงพ่อขาวด้านหน้าครับเดี๋ยวอาจารย์ยืนอ่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับจิ๊กบุ๊กตอนนี้อยู่วัดท่าอิฐนะคะวัดท่าอิฐก็จะพามานมัสการหลวงพ่อขาวนะคะท่านเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะสมัยก่อนที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะคะก็มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีค่ะสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านวัวหายควายหายนะคะก็มาขอพรกันแล้วก็ได้ภูมิค่ะชาวบ้านก็เลยนำมวยนะคะมาเพื่อแก้บนถวายนะคะถ้าเผื่อสังเกตพุทธศาสนาของหลวงพ่อขาวนะครับเป็นพระรูปปางไวยวิชัยเสือป่าก่อสร้างจะเป็นสมัยวิทยาตอนกลางนะครับต่อมาถึงตอนปลายนะครับความสำคัญอย่างหนึ่งคือพระรูปของยุทธยาเสือป่ารุ่นนี้เป็นเสือป่าที่มีความงดงามอ่อนช้อยมากนะครับสำคัญจริงๆแล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นพระรูปประดิษฐานอยู่กลางแจ้งนะครับและได้มีการมาสร้างวิหารในภายหลังนะครับผมวันนี้มีความสำคัญมากเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเราคราวเดียวกับหลวงพ่อแพเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางลำโคด้วยนะครับผมขอบคุณครับหลวงพ่อหอมเยอะต้องเห็นมีหลายคู่นี่ครับจำหน้าไว้นะครับสองคนนี้ตัวขโมยเครื่องทาเชิญครับผมถ่ายตามหลังไปอยู่แล้วโอ้ยระวังลื่นนะครับมันเป็นสโลปนะครับระวังคนแก่แล้วโอ้โหเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะครับหลวงพ่อหอมค่ะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะของวัดท่าอิฐค่ะหลวง
พ่อหอมเนี่ยที่วัดท่าอิฐแห่งนี้อยู่ในเขตของจังหวัดอ่างทองอัยยาอ่างทองสุพรรณเนี่ยเราจะมีเกจิอาจารย์เยอะหลวงพ่อหอมเนี่ยเป็นเกจิเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานพระบรมโคนะครับแล้วก็เป็นพระสหายของหลวงพ่อแพรพิกุลทองนะครับผมสายนี้ก็จะมีหลวงพ่อปานปู่สีดำหลวงพ่อแพรนะครับผมคุณปู่ทิมสายเดียวกันทั้งหมดเกจิอาจารย์ทั้งหมดนะครับเป็นพระผู้ศรัทธาเปี่ยมล้นด้วยเมตตาและพุทธคุณมากมายเลยทีเดียวสำคัญครับสรีระท่านอยู่ทางด้านในนะครับสรีระท่านที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยสรีท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับเกจิจะเราคนสำคัญของเมื่อก่อนเป็นที่นี่เสมอพระวัดนี้เป็นวัดที่น่าสนใจมากมาวัดนี้จะได้เห็นเจดีย์ทองนะครับ9ชั้นนะครับจะได้มานัดพระหลวงพ่อขาวนะครับกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อหอมนะครับซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวสำคัญต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูกำลังสร้างพระอุโบสถไม้สักกันอยู่นะครับไปดูว่าจะเป็นไงครับใช่ไหมพี่กุ๊กป่ะเราไปกันครับเราอยู่ในโบสถ์แล้วครับตอนนี้ในโบสถ์มีร้านอาหารดังๆทั้งนั้นเลยครับนี่เปิดโชว์ด้วยเราต้องมาหาหลวงพ่อเพชรก่อนเลยนะครับหลวงพ่อเพชรนี่นะครับองค์กลางนี่ครับหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรนี่ครับวันที่21พรุ่งนี้เราจะต้องเข้าวัดตรงนี้แต่ว่าพอดีพระคุณสมเด็จท่านไม่จัดงานครับเนื่องจากว่าท่านเป็นมหาเถรสมาคมนะครับท่านไม่จัดงานท่านงด1ปีนะครับไม่งั้นพรุ่งนี้พวกเราต้องตัดขาเข้าไปโควิดแล้วโควิดครับโควิดเกิดครับท่านเป็นมหาเถรสมาคมท่านพูดถึงโบราณหน่อยตามหน้าที่นะครับแล้วก็พูดถึงโบราณเนี่ยพูดอร่อยเป็นไงครับมันคืออะไรครับโบราณคืออะไรครับโบราณนี่มันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในเรือใช่ปัจจุบันนี้มันก็ก๊ก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 มาอยู่บนบกมันก็เลยถูกไปด้วยลูกชิ้นนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยหมูสับอย่างเดียวของผมเนี่ยถือว่าลูกเดียวไปถือว่ามันไม่ดีนะครับลูกชิ้นมันไม่ดีนะครับมันจะมีอยู่ในเมืองกรุงบ้านนอกไม่มีก็มีหมูสับอย่างเดียวหมูสับอร่อยเรียกว่าอะไรหมูบักช่อใช่ใช่หมูบักช่อคนยิ่งเรียกบักชอนะครับและมีถั่วงอกมีเส้นเล็กแต่เมืองอ่างทองเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่น่าอยู่อยู่ตรงไหนครับครับเมืองอ่างทองเนี่ยเป็นเมืองที่ผมกล้าพูดว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวเปิดวิเศษชัยพานไม่นานครับเป็นโรก๋วยเตี๋ยวที่เส้นเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นผัดไทยเส้นผัดไทยผมเนี่ยสู้ผัดไทยประตูผีได้นะเรื่องเส้นนะแต่ความอร่อยสู้ไม่ได้แต่โยมลองไปทานดูผัดไทยผมไม่ไปลองใครนะครับครับผัดไทยอ่างทองก็เรียกผัดไทยโบราณนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวโบราณครับพี่แจ๊คก๋วยเตี๋ยวโบราณโอ้โหใส่พริก3กิโลน้ำส้มโอ้โหอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมครับต้องลองเอาละเว้ยเอาละเว้ยเดี๋ยวมาดูพี่กินเชิญวันนี้เก็บตกสวัสดิ์พี่แจ๊ค